แอคเคาท์ปริศนาอ้างเป็นอดีตสามีเคลื่อนไหวผ่านโพสต์น้ำตาลวอนช่วยกดรีพอร์ตกลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองขึ้นมาอีกครั้งหลังน้ำตาลณัชชาลูกสาวของตั๊กมิวราประกาศกลางโซเชียลทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมงัดหลักฐานเด็ดเปิดแชทสามีชาวฮ่องกงที่เหยียบยามดูถูกว่าเธอเหมือนผู้หญิงทำงานขายบริการที่พัทยาเพียงแค่เธอย้อมสีผมอีกทั้งยังนอกใจโดยการพาผู้หญิงที่ไปเจอที่ผับกลับมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและทำลายร่างกายเธอจนต้องหอบลูกหนีจนชาวโซเชียลออกมาให้กำลังใจกันอย่างมากมายคืบหน้าล่าสุดในแอคเคาท์ Instagram ที่อ้างว่าเป็นอดีตสามีได้โพสต์ข้อความเป็นเอกสารแจ้งผลคดีระบุไม่ฟ้องผู้ต้องหาต่อมาได้โพสต์อีกว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยากจะมีเรื่องทะเลาะกันกับคุณแม่ของลูกหรืออะไรแล้วผมก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอแค่ได้เจอลูกแล้วให้มาตกลงกันดีๆแล้วทำหน้าที่พ่อกับแม่ก็พอผมไม่อยากให้ลูกกลับมาย้อนดูอะไรเกี่ยวกับการทะเลาะกันหรืออะไรที่สื่อหรืออะไรหลายๆเพจออกมาเขียนพูดกันขอร้องให้หยุดในขณะที่หนึ่งในโพสต์สตอรี่ไอจีของน้ำตาลณัชชาได้ระบุข้อความไว้ว่าขอให้ช่วยกดรีพอร์ตแอคเคาท์ไอจีนี้เนื่องจากตนได้แจ้งความเอาไว้นานแล้วและอีกฝ่ายมีพฤติกรรมก่อกวนไม่หยุด